ไม่โดนใจหรอกมาทำไมดิวซิ่งขนาดนั้นเอาเลยนะคะณเดชน์เป็นการออกอีเวนต์หลังจากที่แรกเป็นการเรื่องครับมาในมัดเดดพูลครับก็วันนี้เป็นงานเปิดตัวนะครับผมเดดพูลกับบูเบอร์รีนนะครับผมก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นเป็นหนังที่ผมเชื่อว่าแฟนๆมาร์เวลแฟนๆบูเบอร์รีนเองแฟนๆเดดพูลเองรอคอยที่จะได้ชมเรื่องนี้มามากๆเพราะว่าตั้งแต่เดดพูลภาคแรกกับภาค2เนาะแล้วก็มีได้เห็นฮินท์นะหรือว่าคาเมโอต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องตลอดเวลาอะไรเงี้ยพอมาภาคนี้ก็ไม่คิดไม่ฝันว่ายูเช็คแมนจะมานะครับมาเป็นวูล์ฟเวอรีนให้กับเดดพูลอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยมันเป็นความฝันของเราจริงๆเพราะว่าวัยเด็กเราอยู่กับ X-Men มาตั้งแต่เด็กเนาะพอโตขึ้นมาแล้วก็ผูกพันกับความเป็นวูล์ฟเวอรีนนะครับจนได้รู้จักกับเดดพูลแล้วก็วูล์ฟเวอรีนก็หายไปจากการใช้เรียกว่าการดูหนังของเราในภาคนึงเนาะหลังจากโลแกนอะไรเงี้ยแต่ก็การกลับมาครั้งนี้มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ใจฟูมากขึ้นที่จะได้เห็นฮิวแจ็คแมนในเวอร์ชันของวูล์ฟเวอรีนอีกครั้งนึงคาดหวังอะไรในภาพยนตร์เรื่องนี้บ้างคาดหวังเอาความมันครับผมความมันแต่ว่าเท่าที่ดูทีเซอร์เนี่ยผมว่าพาร์ทดราม่ากับเรื่องราวหลายๆอย่างที่คนดูอาจจะไม่คาดคิดก็คงจะมีเยอะเหมือนกันนะครับผมแล้วก็รอดูฉากแสบๆของเดดพูลเยอะมากการเปิดตัวค่ะพอเดดพูลก็ต้องเปลี่ยนเกียร์นะใช่ครับเอาไปเลยคนไม่ค่อยสะดวกมันยากมันแรงก็แอบบอกพี่เจ๋งว่าพี่เจ๋งครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับผมขึ้นมาทีอย่าตกใจนะครับอะไรเงี้ยก็แบบครับผมก็เต็มที่พี่เจ๋งบอกว่าไม่ต้องห่วงครับพี่จะหน้าเครียดอย่างเดียวครับผมแล้วก็เด็ดจะทำอะไรก็ทำไปเลยครับมันผู้ตายอยู่นะเมื่อกี้ครับเอวเราต้องขายของแทนเดดพูลนิดนึงครับเราเพราะว่าเขาพิธีที่เอวใช่ไหนก็ฝากติดตามกันด้วยดีได้ครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับ24กรกฎาคมนี้ครับทุกโรงภาพยนตร์นะครับสำหรับเดดพูลแอนด์วูล์ฟเวอรีนครับรับรองหมันแน่ๆอัปเดตความเจ็บของเราหน่อยเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้มือก็กายภาพทุกวันครับผมเข้าโรงพยาบาลกายภาพทุกวันจริงๆแล้วอาการบวมก็ลดลงครับแต่ว่าอาการเจ็บก็ยังมีบ้างครับผมตามจังหวะร่างกายอะไรที่เรามูฟขยับไปแต่ว่าโดยรวมคุณหมอก็บอกว่าก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมทันกลับไปแสดงแน่นอนครับที่ประจำวันมันยากไปด้วยมือต้องมาวางหน้าเป็นคนสับสนแบบนี้ก็ถามว่ายากไหมแต่ว่ามันก็มีวิธีหลายๆอย่างที่เราก็ได้เรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองด้วยครับผมก็มือซ้ายตอนนี้ก็ถือว่าเป็นใช่ครับผมจะกินข้าวจะอาบน้ำหรือว่าจะทำอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็ต้องใช้มือซ้ายเป็นหลักมือขวาอย่างมากก็ใช้ได้ก็หนีบหนีบอะไรเงี้ยครับใช้แบบหนีบหนีบแทนอะไรประมาณนั้นแล้วเวลาอาบจะอยู่เงี้ยก็ชูมือใส่ถุงพลาสติกครอบแล้วก็มัดแล้วก็ยกมือไว้กับความตั้งใจเป็นกลับไปแน่นอนจริงๆก็คือก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะคุณผู้ชมนะครับผมที่อย่างนึงก็คือเสียทรัพย์สินนะฮะแล้วก็เสียความรู้สึกอะไรในการที่ตั้งใจว่าจะมาดูในรอบที่ได้วางแผนไปแล้วครับผมแต่ก็ตอนนี้ก็ขอบคุณทางรัชดาลัยที่ได้จัดการเคลียร์ทุกอย่างออกมาให้กับแฟนๆของรัชดาลัยเองหรือว่าแฟนๆของฟ้าโทรไซเองได้กลับมาชมภายในเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับผมก็ผมมั่นใจว่าตุลาคมนี้นะครับผมตั้งแต่วันที่26เป็นต้นไปเนี่ยตัวผมเองแล้วก็ทีมงานทุกคนจะตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุดไม่ใช่บอกว่าก่อนหน้านี้ยังไม่ดีแต่ว่าจะให้มันดีทุกๆรอบแบบนี้เป็นต้นไปครับผมก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยแล้วก็รับรองว่าจะเต็มที่กว่าเดิมครับผมเต็มที่เหมือนเดิมครับอย่างตอนที่ออกกำลังกายไม่ได้เต็มที่แล้วเราต้องประคองบอดี้เราอย่างร่างกายเราตอนนี้ก็จริงๆคุณหมอก็แนะนำให้เริ่มออกกำลังกายได้แล้วครับแต่ว่าทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นท่าของการที่เราจะต้องทวนท่าต่างๆที่อยู่ในละครเวทีเนาะแต่ว่าคุณหมอบอกว่าให้มูฟแบบสโลโมชันคืออย่างน้อยให้กล้ามเนื้อมันมีการขยับเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าตั้งแต่ข้อศอกขึ้นไปเนี่ยครับอย่าให้มีการใช้งานหรือว่ามีการหน่วงน้ำหนักครับผมแล้วก็ส่วนของการฟิตหุ่นหรืออะไรเงี้ยตอนนี้ก็จะเล่นเป็นช่วงล่างไปมากกว่านะครับแล้วก็แขนซ้ายพอให้ได้เราได้ขยับไม่ได้แบบว่านอนเปื่อยอยู่บ้านเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงล่างคือต้นขาเนาะขาครับช่วงล่างต้นขาเล่นท้องเล่นขาอะไรไปเงี้ยครับหน้าท้องก็ยังแน่นอยู่ใช่ไหมล่ะพี่ผมเป็นตาต้องแน่นกว่าเดิมไหมคะพี่ผมเป็นตาต้องแน่นกว่าเดิมไหมคะ
จะกลับมาเหมือนเดิมครับพี่แล้ว3เดือนถ้าเรา3เดือนเราต้องเนื้อเพลงเนื้อร้องจริงๆก็มีต้องวอร์มเสียงครับต้องมีวอร์มเสียงเพื่อไม่ให้เส้นเสียงกลับมาในรูปแบบเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวสักประมาณเดือน9นะฮะเดือนกันยานะครับผมก็จะเริ่มกลับไปซ้อมแต่ว่าในส่วนของการซ้อมเนี่ยจะเป็นเรื่องของการที่เริ่มร้องเพลงก่อนนะครับผมเข้าบทเข้าอะไรก่อนแต่ว่าในส่วนของแอคชั่นเนี่ยก็คือเดี๋ยวก็ต้องรอคุณหมอเป็นคนอะไซน์ว่าโอเคสามารถที่จะทำได้เต็มที่ 100% แล้วแต่ยังต้องใส่เฝือกแบบนี้นานไหมใส่เฝือกถึงเดือนหน้าเลยครับใส่เฝือกถึงเดือนหน้าแต่ว่าอันนี้เพิ่งไปตัดไหมออกครับผมคือการมีอะไรที่ตอนนี้เอามือให้หายก่อนครับเพราะว่าลักษณะของการเล่นละครเวทีคือเราต้องใช้มือกำดาบสักประมาณ 50% ของเรื่องเลยเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเหตุว่าทำไมถึงไม่สามารถที่จะทำการแสดงต่อได้นะครับผมเพราะว่ากระดูกตรงนิ้วของผมมันได้มีการหักแล้วก็เราต้องผ่าตัดเพื่อที่จะเชื่อมเหล็กเข้ามาให้มันไม่ผิดรูปแล้วก็ให้มีการรักษาได้รวดเร็วที่สุดครับตอนนี้ผมก็พยายามเต็มที่จะเข้าไปกายภาพทุกวันเพื่อที่จะให้ร่างกายกลับมาฟิตเหมือนเดิมแล้วก็พร้อมที่จะมาสนุกทุกคนในละครเวทีน้องย่าก็เป็นกำลังใจให้ตลอดครับเป็นห่วงนะครับก็อยู่ต่างประเทศก็คอยโทรมาถามตลอดแล้วก็ตอนนี้กลับมาแล้วก็ดูแลเราครับผมแล้วก็ตกใจไหมครับตอนนี้เห็นว่าเราเป็นก็ตกใจเหมือนกันครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับตอนนั้นเขาก็มีต่างประเทศผมก็อยู่ที่คอนโดกำลังใจกันตลอดครับผมใช่เป็นนางพยาบาลไหมครับดูแลครับดูแลตลอดครับขอโทษนะครับเป็นนางซินเพราะว่าทำงานเราต้องโดนใช้เป็นนางซินไม่มีเลยครับน้องแบบว่าไม่ต้องนี้นะเดี๋ยวทำให้นู่นนี่อะไรเงี้ยครับถ้าเขาว่างเขาก็จะดูแลตลอดอาหารทำอาหารให้กินอะไรเงี้ยครับอ้อยแบงค์แบบทานข้าวไม่ได้มึงว่าอันนั้นผมป้อมตัวเองได้ครับไม่ครับเราก็ไม่พยายามที่จะแบบคือเรารู้ว่าโอเคมันเกิดแต่ว่าเราพยายามที่จะเท่าไหร่แบบปกติใช้ชีวิตให้มันปกติที่สุดอะไรเงี้ยแล้วหลังนี้จะเห็นณเดชน์นั่งคอแข็งยืนเป็นรถคันโดยสารตอนนี้มอไซค์คงไม่ได้แล้วครับถ้าล้มอีกหรือว่ามีอุบัติเหตุอะไรอีกนี่ผมนี่ไม่รู้จะเอาหน้าไปที่ไหนตอนนี้ก็มีอะไรก็ส่วนใหญ่ก็จะมีผู้จัดการเป็นคนขับรถพาไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยครับใช่ครับใช่แต่ว่าถ้ามีเหตุสุดวิสัยจริงๆอะไรเงี้ยถ้าจำเป็นต้องใช้ก็คงจำเป็นต้องใช้ยังมีขันใจพี่บินต้องทำไปก่อนนะดูแลคุณผู้ชายบางทีพี่บินเห็นเดินๆผ่านๆก็มาไม่นั่งแล้วเหรอบอกไม่เป็นเดินมาดูเอ็นดูล่าสุดยากมีลูกน้องอุ้มหลานอ๋อใช่ครับพอดีไปเยี่ยมลูกของคุณผากระจาเพื่อนมาก็น้องก็คือก็เป็นแบบเหมือนกับจริงๆย่าเหมือนไปตอนช่วงคลอดแต่ว่าครั้งนี้น่าจะได้อุ้มจริงๆอะไรเงี้ยครับน้องก็รู้สึกว่าแบบเหมือนกับรู้สึกดีรู้สึกแบบใจฟูอะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาเป็นคนที่ชอบเด็กชอบอะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบรู้สึกว่ามันทัชเขาอะไรเงี้ยเขาอยากมีอะไรไหมแบบมาเล่าอะไรให้เราฟังเขาก็บอกนะครับว่าอยากมีแต่ว่าเขาก็บอกว่ามันก็ยังไม่ถึงเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาคิดว่าเขาก็แบบเขาจะเป็นแม่ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นพ่อที่ดีด้วยคุณพ่อไปแซวนะคะว่าถ้าแต่งก็มีถ้ามีน้องแล้วน่าจะติดมากขนาดนี้คือเราก็มีโอกาสได้คุยกันนะครับแบบว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเมื่อไหร่มันถึงเวลาเนี่ยผมว่าระบบความคิดหรือว่าธรรมชาติของความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยคงจะจัดสรรให้เราได้รู้วิธีการหรือว่าเข้าใจโมเมนต์ของคนเป็นพ่อเป็นแม่จริงๆอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอย่างเพื่อนๆเงี้ยครับที่มีลูกก็คือเขาก็จะไม่ได้แบบว่าแม้กระทั่งบางทีลูกร้องอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้แบบตนกตื่นตนกหรือว่าแพนิคอะไรเงี้ยครับก็จะรู้ว่ามันคือเวลาอย่างนั้นเขารู้สึกว่าอย่างนี้เขาหิวนะต้องไปป้อนนมแล้วอะไรประมาณเนี้ยครับก็คุยกันว่าเดี๋ยวสักพักก็คงจะเข้าใจกันเองถ้านั่นเด็กเป็นพ่อคนเด็กก็โกรธมากแน่เลยผมว่าก็คงทำให้ดีที่สุดครับนึกภาพตัวเองเป็นพ่อได้นึกครับคิดว่าน่าจะ
น่าจะดื้อกว่าลูกครับพาลูกดื้ออะไรเงี้ยครับแต่ว่าเล่นสนุกกันอะไรเงี้ยก็บางทีเราเป็นผู้ชายก็อาจจะเป็นเพราะเราเป็นความเอ็กซ์ตรีมอยู่ในตัวเนาะแบบอะไรที่มันผ่านโผล่อะไรเงี้ยก็คงจะแบบให้ลูกได้ลองได้ทำอะไรประมาณเนี้ยสุดท้ายฝากเป็นแฟนแบบอะไรเป็นหัวมากได้ครับครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับฟ้าจรดไซน์นะครับ The Musical 2024ครับเราจะกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันที่26ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับก็สำหรับใครที่มีการเลื่อนตั๋วเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คงจะมีกำหนดวันที่แน่นอนแล้วสำหรับใครที่ยังมีเรื่องของปัญหาเรื่องของการปรับเปลี่ยนตั๋วหรืออะไรเงี้ยก็สามารถที่จะโทรไปติดต่อที่ call center ของ Tradeget ได้หรือว่านะครับผมจะเดินเข้าไปที่บูธของ Tradeget Venture ครับผมทุกสาขานะครับก็สามารถที่จะทำได้แล้วก็ผมต้องขออภัยนะครับผมในความไม่สะดวกกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็รับรองว่าการกลับมาในครั้งนี้ผมก็จะเต็มที่ให้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็จะทำให้ทุกคนมีความสุขไปพร้อมๆกันกับฟ้าจรดไซน์ The Musical ครับรอเจอชาลีฟนะคะครับผมรอเจอชาลิฟได้แล้วก็ฝากภาพยนตร์ที่หยดด้วยนะครับผม10ตุลาคมนี้นะครับก็จะได้ชมกันในทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศแล้วครับใจขังเจ้าปีหน้าใจขังเจ้าปีหน้าโอเคไปไหว้ตาขอบคุณครับไปได้ใครมาถ่ายรูปแบบเดียวโอเคแล้วเป็นห่วงทุกคนเป็นห่วงสิ่งแบบนั้นเองค่ะการที่ขอตรงนี้ก็ปีนมือเลยได้ยกถึงประคองได้แค่นี้ประคองได้แค่นี้เด้อเป็นมันเจ็บเลยก็เก่งแล้วแสดงว่ามือข้างนี้ไม่ได้โดนน้ำมาแค่ไหนไม่ครับทุกอาทิตย์ต้องไปทำแผลก็คือคุณหมอก็ทำความสะอาดให้แต่ก็ที่มันก็ไม่ได้สะอาดเดี๋ยวโกโก้ใช่ครับนี่นะคะ1 2 3นี่นะคะมาได้เข้ามือแล้วจ้าเป็นจิ๋มเชลล์ปั๊มน้ำมันนั่นเป็นเชลล์เป็นจิ๋มแต่พี่แบงค์ต้องช่างมันแหละพี่แบงค์ก็เด็ดมากพี่นะพี่แบงค์ก็เด็ดครับเป็นปมไปเลยเว้ยบอกฉันก็เหมือนมิชลินจริงๆแล้วแหละ